ตอนนี้ผมต้องจัดการหลังคาแล้วครับหลังคารั่วนะเป็นห้องครัวเก่านะครับผมมาอยู่ผมเอากระดานวาดรูปกันไม่ให้น้ำหยดใส่คอมโอเคครับโอเคก็ทุกวันนี้ที่ทำอยู่ก็แหวนนะนี่อุปกรณ์แหวนนี่บอลแหละแปะใส่ก็ทำแหวนแล้วทำแหวนโลหะแล้วทำเหรียญโลหะแล้วนี่เครื่องเหลือกรอบรูปผมว่าผมจะทำกรอบรูปของผมเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม้ที่บริษัทส่งมาหรือเลยอะไรเงี้ยผมจะปั้นขึ้นมาแล้วก็หล่อเป็นแกนไม้กรอบรูปเนี่ยซื้อมาเพื่อทำกรอบรูปแล้วก็กรอบรูปยังไม่ได้ทำแล้วก็สกรีนเสื้อยังไม่ได้ทำสกรีนเสื้อยังไม่ได้ทำแล้วก็สกรีนเสื้อสกรีนหมวกสกรีนแก้วยังไม่ได้ทำแต่ผมว่าผมจะทำกรอบรูปอยู่แล้วก็หลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดก็ยังไม่สำเร็จดีไม่ดีวันนี้ผมจะฉีดหลวงปู่ทวดออกมาเตรียมตัวทำหล่อโลหะหลวงปู่ทวดโอเคครับโครงการต่อไปมีสกรีนเสื้อมีทำกรอบรูปแล้วก็เหรียญหลวงปู่ทวดแล้วก็เดี๋ยวมีตัวเก็บไฟผมก็จะเริ่มจะทำกระเป๋าโครงการต่อไปผลิตกระเป๋าของผมเองนะครับวันนี้ผมเคลียร์หลังคาก่อนมาเนี่ยต้องอุดหลังคาที่หย่อนผมเมื่อคืนฝนตกหนักมากใช่ครับไปแล้วโครงการต่อไปบอกไว้ก่อนเคลียร์คอมใช่ครับผมหยุดต้องอุดตรงไหนบ้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องกระเข็บเนี่ยมันมีหยดโอเคครับผมเอาเครื่องเรซินไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีตังค์ผมก็จะซื้อเรซินมาใช้ฮะงานละเอียดโอเคครับไปแล้วไม่รู้ละเอียดแค่ไหนเครื่องเรซินนี้ผมกำลังใส่รางน้ำอะทำรางน้ำฟิวเจอร์บอร์ดร้านไอติมแม่บอกไม่ใช้แล้วแม่บอกดีเลยแม่ไม่ต้องซื้อให้หนอดฉีดโมไปด้วยทำล้างน้ำไปด้วยหลังคารั่วห้องครัวเก่าเขียนทีดีไปด้วยมั่วตัวไปหมดโอเคครับมาใส่ล้างน้ำกันเลยมันมีละอองฝนเนี่ยมันแรงแล้วมันละอองกลัวลงเครื่องจักรเกียดซื้อใหม่มัวแต่ซื้อเครื่องเก่าๆอยู่พังไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่วิธีโอเคครับผมหยุดละใส่ล้างน้ำก่อนนะไฟล์ใหม่มา 2-3 รอบแล้วต้องใส่ต้องเขียนไฟล์ใหม่ในคอมเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มใหม่มา3รอบแล้วเส้นแม่งป้อนไม่ทันไงหัววิ่งไปแล้วแต่เส้นมันออกไม่ทันผมลองเชื่อใจไฟล์อีกทีนึงครั้งหน้าผมเขียนไฟล์ใหม่อะโอเคครับปล่อยส่วนอาหารเก้าเหรียญครับจะได้รอโลหะหลวงปู่ทวดกันโอเคครับก็อันนี้คือบิดนี่เปิดไฟตั้งหนึ่งในวิดีโอที่พาชมงานที่ผมโพสในเฟซไปอย่างน้อยอันนี้คือบิดก็ยังได้ออกวิดีโอที่เยอรมันยี่ห้ออันนี้คือบิดหมดเลยอะเครื่องเรซินผมใช้ของอันนี้คือบิดแต่เครื่อง NF ไม่ออกเลยสงสัยไม่ดังไม่นิยมกันนะมีแต่อันนี้คือบิดออกโอเคครับอย่างนั้นก็เป็นมาตรฐานละเครื่องเรซินแต่เรซินแพงเหลือเกินซื้อมายังไม่เคยใช้เคยใช้ครั้งหนึ่งผมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งพังไปแล้วซื้ออันนี้เป็นรุ่นแรกจะเป็นสีเนี่ยปากครอบเนี่ยจะเป็นสีเนี้ยอันนี้รุ่น2จะเป็นสีนี้แล้วก็
ตัวป้องกันเรซินหยดเข้าไปในเครื่องจะดีกว่าโอเคครับเพราะว่าตัวแปะมันแปะอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันแปะเหมือนเป็นต่อกับตัวพื้นนะแต่นี้แปะทับไม่ให้เรซินเข้าไปข้างในเลยแล้วก็ฐานใหญ่กว่ารุ่น2อันนี้เป็นรุ่น2รุ่นแรกผมใช้พังแล้ว หัดใช้ครั้งแรกแล้วมั้งแงะเงอะกระจายโอเคครับนิกบิกโอเคครับมีตัวกรองอากาศมีตัวเครื่องทำเรซินมีเครื่องล้างมีเครื่องฉายแสงครบหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยใช้เรซินแม่งแพงเรซินขวดหนึ่งผมได้เส้นต้อง 3-4 กล่องอะดูดิถ้าเกิดซื้อเรซินนะผมก็คิดอย่าเพิ่งใช้เครื่องเส้นแหละเครื่องเส้นก็จะมีตัวอกเส้นตัวเส้นแล้วก็เครื่องแค่นั้นแค่ไปแล้วอันนี้คือบิดได้ออกเซฟถูกอ่ะอย่ามาดูหลวงปู่ทวดครับโอ้รอบ3แล้วถ้าเกิดรอบ4เนี่ยผมเขียนไฟล์ใหม่อ่ะเขียนโปรแกรมใหม่โอเคครับไปแล้วป่วยอยู่ส่วนหางแก้วเลยครับดูอะไรนะครับเขาขู่ว่าจะเขียนไฟล์ใหม่ไม่เดินดีเลยเดินนิ่มเลยโอ้โหสวยเลยครับเส้นขู่ปลายเดียวฉีดครั้งแรกอาจจะไม่ดีต้องลองหลายครั้งแล้วก็ตั้งระบบการปล่อยเส้นปรับฐานต้องเตรียมให้ดีผมอาจจะเตรียมไม่ดีมันก็เลยผิดพลาดบ่อยฟันยังไม่ได้ใส่เลยครับก็มีโครงการที่จะทำคือทำกรอบรูปของผมมันจะมีคุดมีหงมีสิงมีนาคอยู่ในเส้นจะไม่เหมือนใครจะปั้นเองขึ้นมาเส้นก็เหมือนกับอะไรอะกรอบหลุยอะไรเงี้ยกรอบหลุยเป็นลายโรมันลายอะไรเงี้ยอันนี้เราประเทศไทยก็กรอบเราก็จะมีลายไทยมีหน้ามีพุทธมีหนุมานอยู่ในเส้นของกรอบรูปผมจะปั้นเองโอเคครับแล้วโครงการแล้วก็เสื้อสกินหมวกสกินแก้วซื้อมานานก่อนใครยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็พวกทีดีนี่ก็โลหะก็ทำออกมาแล้วทำแหวนมาแล้วก็เหลือพวกกระเป๋าหนังรองเท้าหนังอะไรที่เกี่ยวกับหนังเพราะเราฉีดหนังเทียมมาได้แล้วยืดหยุ่นเนี่ยครับโครงการ ผมก็ว่าจะถอดปลอกคอผมทอดไปแล้วแม่งแสบต้นคอตรงนี้ผมมันยังไม่ดีนี่ว่ะอย่าทุลังเลยให้มันหายจริงๆเนี่ยก็เลยใส่ต่อเนี่ยผมว่าจะถอดหลายวันแล้วแต่มันก็มีแผลก็เลยใส่ต่อเลยแสบๆตรงกลางหลังในต้นคอก็กินยาไปหมอก็บอกว่าให้ดูอาการ2เดือนเมื่อไหร่จะใส่อีกเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งนะไม่อยากทุรังของหนักผมงดเลยผมจะอยากให้รีบหายเร็วๆโอเคครับแล้วก็วันนี้แม่ไปเผาศพเฝ้าร้านขายปุ๋ยได้11ถุงแล้วก็ขายขนมได้ตังค์เดี๋ยวจะอิ่มนะแม่ตังค์เดี๋ยวหลานมันแกงป่วยด้วยว่าไม่เป็นไงขายปุ๋ยให้แม่ได้อะถือว่ามีพ่อกระเป๋าแม่เลยซื้อของมาทำงานโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานครับอยากเรียนโทรมานัดช่วงหน้า1วันต้องมาเรียนที่สวนหาย9เหรียญนะครับครูโน้ตป่วยครับแล้วก็อยากสั่งงานทีดีหรือสั่งงานศิลปะอะไรก็ติดต่อมาได้ครับไม่เก่งจะทำให้ดีสุดครับมาติดต่อได้ที่สวนหายก็เรียนนะครับหรือมากินข้าวแม่ผมก็ได้ของขายแย่ๆอย่างนี้ล่ำตำล่ำรวยเรื่อยเยอะแล้วไปแล้วผมป่วยอยู่สวนหายก็เรียนครับเดี๋ยวมาดูหลวงปู่ถ้วยกันผมเดินนิ่มเดินดีตูดยังไงวะได้ฐานเหรียญแล้วได้ฐานเหรียญแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานไปแล้วเดี๋ยวโหไงวันนี้ตกหนักสักวันนะถือว่าวันอยากจะลองว่าลางน้ำผมไปเลย
เดี๋ยวจะอยากให้มันไหลลงตรงนี้เดี๋ยวผ้าขี้ริ้วจะต่อไปตุ๊กเนี่ยติ่งน้ำโอเคเป็นเพียนะต่อเองล้างน้ำไปแล้วจะสวดหายก็เรียกเป็นอีกแล้วครับได้แค่คำว่าหลวงปู่ทวดยังไงเนี่ยหลวงปู่ทวดโอ้ยเรื่องเป็นไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมออกเส้นเมื่อไหร่หรือวันนี้อาจจะหยุดเลยออกเส้นแล้วก็เดี๋ยวปรับเครื่องให้มาตรฐานเลยโอเคครับโอ้ยฝายเป็นไรวะฝายมันก็ดีเลยแต่เครื่องไงปรับโอเคครับตอนนี้ผมเขียนไฟล์หลวงปู่ทวดใหม่หมดเลยครับแล้วดูแล้วจะใหญ่กว่าเดิมด้วยครับประมาณรัศมีประมาณรวมกว้างยาวประมาณ4เซน 4-5 เซนนะประมาณเนี้ย4เซนครึ่งอะไรประมาณนี้คือประมาณ5เซนตีไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูไงครับ เป็นจตุคามไปแล้วโอเคครับอันนี้เดี๋ยวมาดูไงเขียนใหม่เลยผมว่าไฟล์ที่แล้วผมลืมปรับโพลีกอนปรับความละเอียดอะไรเงี้ยมันเละเทะไปหมดเลยผมก็เลยปรับให้มันเข้ากันได้มากขึ้นนะวัตถุแต่ละวัตถุที่ปั้นมาในของเคลียร์โพลีกอนเคลียร์แต่ละจุดถ้าเกิดสแกนวัตถุสแกนโพลีกอนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เข้ากันมันก็จะมีแตกมันก็จะมีอะไรอันนี้ผมเคลียร์ให้มันเนียนไปหมดเลยแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันนะเคลียร์จะมาดูงานครับผมป่วยส่วนแข็งก็เลยครับก็เหลือการทำครับครับก็หลวงพ่อทวดก็ยังหล่อโลหะยังไม่สำเร็จผมก็เลยกลับมาทำให้สำเร็จแหวนสำเร็จแล้วเหรียญพระกรวยสำเร็จแล้วกระเป๋าแล้วก็อะไรที่ยังไม่สำเร็จผมก็จะมาเคลียร์ผมทำวิดีโอค้างอยู่ใน YouTube คุณอ้นลุงบุรีทำพิมพ์ลุงพูดทวดแล้วหล่อเป็นไงเนี่ยคนติดตามจะไม่รู้ว่ายังไงผมก็มันกลับมาทำนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานครับแล้วงานหลวงปู่ทวดก็เสร็จครับโอ้ยได้นอนสักทีเที่ยงคืนกว่างานเสร็จก็จะปรับไฟลงตัวโอ้ยไม่ไหวแล้วง่วงนอนนะหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดพร้อมคนนะโอ้ยผมนอนแล้วไม่ไหวครับหลวงปู่ทวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำพิมพ์หล่อโลหะกันครับตัวหนังสือกำลังดีเลยปู่เป็นปู่คำว่าปู่เส้นตรงไว้หน่อยโอเคครับผมถ้าเกิดปรับให้เส้นละเอียดกว่านี้อ่ะต้องรอ13ชั่วโมงอ่ะอันนี้ผมเอาแค่ 0.1เนี่ยให้หลวงปู่ทวดฟังครับโอ้ยเที่ยงคืนกว่างานเสร็จไฟเสียซะเยอะเราต้องขอก่อนโอ้ยเนี่ยออกง่ายเลยนิ้วปีออกเนียนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำพิมพ์เลยครับนอนให้แสงฟ้องเลยต้องดูเงาโอ้มีรอยเส้นหนึ่งเส้นขาดไปเส้นหนึ่งเฮ้ยกำลังดีต้องมีอะไรผิดพลาดละโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำพิมพ์หมูกรุ๊ปด้วยเดี๋ยวผมใช้สีโป้รูปบางๆเบาๆก็หายแล้วเส้นเดียวเดี๋ยวผมนอนแล้วไม่ไหวอ่ะกินยาไปด้วยยาก่อนนอนง่วงเลยเอาเส้นออกแล้วครับแล้วจะได้นอนกันแล้วส
วัสดีครับทุกคนเอาเส้นออกก่อนเข้าตัวออกไปนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มาทำทีมปูเนี่ยไม่ลงปูด้วยคอครับผมไปแล้วไม่ไหวง่วงนอนไปลงองค์พ่อรับกลับห้องครับตอนนี้เริ่มทำพิมพ์นูนต่ำแล้วครับทำพื้นอยู่ครับนี่ครับเริ่มพิมพ์นูนต่ำแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาเทปูเนียนเอ๊ะหล่อหรอฮะป่วยทำงานอยู่สวนหาเก้าเหลียงครับขอให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองทุกคนนะครับกระสีขาวดูยากไงต้องเอียงต้องเอียงแสงเอาดินน้ำมันเข้าไปอุดหน่อยโอเคครับเทปูนกันดีกว่าเทดินน้ำมันอุดที่เป็นรอยเต้นนะยังไงเดี๋ยวต้องไปขัดแต่งตอนเป็นทองเหลืองอีกทีครับตรงไหนอุดได้ก็อุดโอเคครับเดี๋ยวเทปูแล้วป่วยทำไงสุดท้ายเขาเหลืองครับตื่นมาทำพิมพ์เลยโอเคเดี๋ยวคอยอีก 2-3 วันนะปะปูนจะแกร่งเดี๋ยวนี้ผมใส่ลวดด้วยเดี๋ยวปิดแล้วทำงานสวนหายก็เลยครับหลุดพุทธวัตรปูนยังไม่เต็มเลยดูนะโอ้ยังเหลวอันนี้ปูผสมทรายหรือว่าผมเอาไปตากแดดให้มันเซ็ตโอเคครับผมไปเตรียมทรายมาเพื่อวางวัตถุที่ง่ายขึ้นหรือไฟอะไรมันได้กบได้ง่ายขึ้นผมว่าจะเอาเครื่อง CMC แกะไม้ออกมาแล้วผมว่าบล็อกปูนมันพังง่ายใช่ไหมผมจะเอาเครื่อง CMC แกะไม้มาแกะเหล็กแกะโลหะให้เป็นบล็อกพระอย่างที่เขาทำบล็อกเหล็กกันนะแต่ต้องเขียนโปรแกรมให้ใบมีดมันลงทีละมิลทีละมิลมิลเลยค่อยๆลงค่อยๆถ้าเกิดลงเป็นเฟนอะไรเงี้ยแม่งหักแน่ใบมีดแกะเหล็กด้วยแกะเป็นหน้าพระผมก็ไม่ได้แกะนานเคยแกะอยู่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมต้องสั่งเหล็กแล้วเดี๋ยวได้ตังค์ลูกค้ามาสั่งเหล็กมาแกะบล็อกพระละไม่ไหวแล้วปูนเนี่ยพังง่ายหรือเกินแล้วคอยนานเนี่ยผมไม่ตากแดดอ่ะโอเคครับผมป่วยอยู่ส่วนไหนก็เหลียงครับไปแล้วต้องแกะบล็อกเหล็กละต้องมาทวนอาร์ตแคมกันดีอ่ะโอ้ผมว่านะพักแล้วเดี๋ยวมาดูหลวงปู่ถ้วยครับปล่อยปูนแห้งครับแป๊บเดียวเซตเลยปูนโดนแดดแป๊บเดียวเซตเลยแต่เพื่อแบบว่าได้แค่เซตนะแต่เอาไว้ในร่มนี่เหลวๆเลยนี่ครับผมตากไว้กับเตียงผู้ป่วยผมมีผ้าป้าแล้ววางไว้บนเตียงทวงเวลาทำงานวาดรูปโอเคครับถากข้างปูนวางข้างวัดรูปโอเคครับมาดูกับโปรแกรมกันต่อเข้าห้องทำงานลงงานกิ๊กก๊อกเด็กน้อยผมโอเคครับหยุดแล้วครับขอให้พ่อหลวงกล้าพอครับมีโปรเจกต์ใหม่ไปเฝ้าหน้าร้านให้แม่คุยกับแม่ผมมีโปรเจกต์ผมจะทำฟันเฟืองสเตอร์รถน็อตเนิร์ดฟันเฟืองอุตสาหกรรมก็สมมติเขาขาย100อย่างเงี้ยสเตอร์นะเราหล่อมาได้เขาขาย100เราตัดราคาเลย50 บาท ตัดราคาแม่งทุกบริษัทอะไรที่มันเป็นโลหะมันหล่อทำ ของผมแบบบ้าๆนะทำบ้านๆไม่มียี่ห้ออะไรอาจจะวางขายหน้าร้านสเตอร์อะไรร้านอะไรร้านโชคใหม่อะไรสเตอร์อะไรรถอะไรนะแต่เกิดซับซ้อนเนี่ยก็คงไม่ได้ก็เ
ต้องเถียงกันยาวขัดกันเอียนเนี่ยโอเคครับมีโปรเจกต์ใหม่ทำฟันเปลืองอะไหล่อุตสาหกรรมก็ต้องดูชนิดของเหล็กชนิดของโลหะด้วยแล้วความยากที่หล่อมาด้วยครับแต่เตอร์นี่ก็คงง่ายๆนะดูแล้วห้อยขายแบบหมูปิ้งอะของเตอร์ห้อยขายหมูปิ้งถูกๆผมขาย100นึง200 300เราขายแม่งถูกตัดราคาไม่ทุกบริษัทเลยโปรเจกต์ใหม่โอเคครับเดี๋ยวเคลียร์หลายๆงานเลยอาจจะได้ทำจริงทำเพื่อคนค้าขายได้อะไหล่ราคาถูกกับคุณนนท์ลบบุรีไปแต่ครับแม่ไล่ให้ไปทำฟันเองไม่ได้ไปเลยอยู่แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคครับไปแล้วโปรเจกต์ใหม่ว่าจะแกะพรุ่งนี้นะถ้าเกิดวันนี้แกะออกมาทำเลยดีไหมไปดูกันผมแกะงานเนี่ยโอเคครับค่อยๆงานบูดทวนก็ออกยากเลือกเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอโลหะเลยดีไหมก็มีปูนหลุดมาบางส่วนนะใส่ต้องแต่งกันเยอะออกมาละไงปั๊มกันเลยนะแต่งเยอะเหมือนกันโอเคครับแต่ผมก็เห็นลงรอแบบเขาแต่งกันเหมือนกันนะได้เขาโครงเอาลายออกมาเขาก็ขัดแต่งกันโอเคครับที่ตรงไหนมันแตกอะไรเนี่ยเห็นเป็นเส้นใยสังขรณ์โอเคครับโอ้เดี๋ยวอาจจะรอเลยครับหรืออาจจะพักปูนแตกตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูกันครับอยู่ละกินข้าวกินยาแล้วเสน่ห์มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในป่าทัพพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตาอยู่กับเตียงนะลุงมาจากชลบุรีครับครับคุณลุงยูนครับที่บูชาหลวงปู่ทวดไปครับทำให้น้องมีจ่ายค่าโทรศัพท์ครับอีก4เดือนหมดอีก4เดือนหมดตึกอันนี้ไปก็ประมาณเหลืออีก4เดือนแล้วครับ3-4 เดือนเลยจะหมดละโอเคครับหลวงปู่ทวดไปแล้วนะครับอยู่ชลบุรีแล้ว
ลุงก็สังสรรค์กันเมื่อติดขวดเหล้าอะไรไปกราบขอโทษนะครับดูแต่ก็เป็นชีวิตประจำวันของผู้ใหญ่หลังเกษียณก็ทำงานมาหนักกันลุงก็มาเยี่ยมบ้านอะไรเดี๋ยวว่าเลยครับผมแบบบ้านๆไม่มีจัดฉากอะไรโอเคครับฝนตกอีกแล้วตกแรงกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอยากจะลองว่าล้างน้ำที่ผมทำมันดีไหมอะไรโอเคครับไปแล้วคอยพี่รถคอยพี่รถยังไม่โอนตังค์เลยผมยังจะมีตังค์จ่ายค่าโทรศัพท์ไม่นี่อะไรก็เลยเดี๋ยวลงบูชาหลวงปู่ทวดไปครับไปแล้วโอ้ยนอนอยู่กับเตียงเลยครับเดี๋ยวคงมีภาพวาดภาพอื่นอีกแล้ววันนี้เหมือนพี่เพียแดดร้อนด้วยเราไม่ได้ไปหลอกโลหะต่อแหวนอะไรไม่ใช่รอเรียนเป็นแหวนเนี่ยแต่ก็ดูเมื่อหลายคนทำแหวนแล้วก็ทำอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหนามเตยทำหนามเตยติดเพชรอยากทำมั่งแล้วหนามเตยอย่าต้องเดี๋ยวเราลองเพชรธรรมดาตรงนี้ว่าเพชรถูกๆแล้วก็ติดหนามเตยอะไร จนชำนาญแล้วไม่เห็นก็ใส่กันแล้วอลังการเลยโอเคครับผมป่วยอยู่บ้านครับเดี๋ยวพอใส่แล้วไม่เจ็บหลังแต่พอถอดรู้สึกบางครั้งรู้สึกแสบๆอะไรเงี้ยผมก็ถอดบ้างใส่บ้างถ้าก็แสบปุ๊บผมไม่ใส่ทันทีเลยหายสักทีกินยาหมดไปหลายแพ็คเลยเนี่ยโอ้ไอ้ละครับฝนตกขับรถก็ดีครับถนนลื่นนะครับเป็นห่วงทุกคนเลยตกแบบวันนี้ได้ไหมอยากจะลองล้างน้ำที่ทำนะครับรั่วของผมเดี๋ยวไปแล้วครับอยู่บริษัทไทยก็เลยครับได้จ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว